บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์คำชะโนดตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเป็นบ่อน้ำผุดมีน้ำซับตลอดปีไม่เคยเหือดแห้งชาวบ้านเรียกว่าปล่องพญานาคถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่มีประชาชนเลื่อมใสศรัทธามากทางการมักนำน้ำแห่งนี้ไปประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์และพระราชพิธีสำคัญอาทิพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ5ธันวาคม2530และ7รอบ5ธันวาคม2554มีตำนานเล่าขานว่าบ่อน้ำแห่งนี้เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จากเมืองสวรรค์ที่พระอินทร์ประทานพรให้องค์ปู่พญาศรีสุทโธนาคราชและให้บ่อน้ำนี้เป็นทางขึ้นลงระหว่างเมืองบาดาลและมนุษย์โลกขณะนี้จังหวัดอุดรธานีได้ปรับปรุงและทำความสะอาดบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์คำชะโนดสำหรับประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำในวันที่6เมษายนนี้จังหวัดนครสวรรค์แหล่งน้ำที่ถือว่าสะอาดและดีที่สุดอยู่ที่บริเวณสะดือบึงบอระเพ็ดซึ่งเป็นจุดน้ำลึกที่สุดประมาณ5เมตรอยู่ระหว่างเกาะ2เกาะคือเกาะวัดและเกาะสมิทเดิมเคยเป็นสถานที่ตั้งของวัดเก่าแก่น้ำที่บึงบระเพ็ดเคยนำไปทำน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเมื่อพ.ศ. 2550และในพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่จะมีขึ้นในเดือนเมษายน2562ทางจังหวัดได้เตรียมขบวนเรือและแพประวัติศาสตร์ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อครั้งรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเมื่อปี2470มาใช้ประกอบพิธีครั้งนี้ด้วยขณะนี้กรมประมงอยู่ระหว่างการตกแต่งแพประวัติศาสตร์อย่างสมพระเกียรติ